กระทิงนี่คือวัวกระทิงค่ะเป็นจมูกของกระทิงนะคะอ้าวอีกครั้งหนึ่งตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูกมีไว้ดมกลิ่นและหายใจสำหรับสัตว์นะคะดมกลิ่นและหายใจต่อไปค่ะปากค่ะปากมีไว้ทำอะไรปากฮะปากมีไว้ทำอะไรของสัตว์นะปากมีไว้ในการกินอาหารค่ะสัตว์มีปากของสัตว์มีไว้กินอาหารมีไว้พูดด้วยเปล่าปากสัตว์มีไว้พูดด้วยเปล่าคะไม่เพราะสัตว์นั้นพูดไม่ได้ไม่เหมือนกับปากเราใช่ไหมคะปากของคนเรานอกจากการกินอาหารแล้วยังมีไว้สำหรับพูดได้อีกด้วยอ้าวไปดูค่ะทายสิปากใครเอ่ยคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นจระเข้หรืองูอ้าวเฉลยค่ะคำตอบที่ถูกก็คือเป็นปากของจระเข้งูค่ะปากของงูมีไว้ทำอะไรนะกินอาหารนะคะกินอาหารสังเกตเขี้ยวสิคะลูกงูนั้นจะมีเขี้ยว2เขี้ยวนะคะเวลากัดคนก็จะเอาเขี้ยว2เขี้ยวนี่แหละกัดจิกลงไปที่เนื้อของเรานะคะอ้าวเดี๋ยวดูนิดนึงเป็นความรู้ค่ะเป็นความรู้ค่ะนักเรียนฟังนิดนึงเห็นเขี้ยว2เขี้ยวนี้มั้ยคะใครเห็นเขี้ยว2เขี้ยวนี้แล้วยกมือเอามือลงค่ะเขี้ยว2เขี้ยวนี้เวลางูกัดเรางูจะไม่มีขากรรไกรไม่มีขากรรไกรเพราะฉะนั้นมันสามารถอ้าปากได้กว้างมากแต่เราอ้าปากได้กว้างมีการจำกัดใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีขากรรไกรยึดระหว่างขากรรไกรด้านบนด้านล่างยึดติดกันอยู่แต่งูไม่มีเพราะฉะนั้นงูจะอ้าปากได้กว้างมากมันจึงกินสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันได้ถ้าเป็นงูตัวใหญ่สามารถกินคนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังค่ะเวลามันกัดเรางูกัดเราเขี้ยว2เขี้ยวนี้จะจมไปอยู่ใต้เนื้อนะคะจมที่เนื้อของเราแล้วก็จะปล่อยพิษพ่นพิษออกมานั่นเองนะคะนี่คืองูค่ะอ้าวไปดูต่อทายสิปากใครเอ่ยไปดูอีกหน่อยแล้วกันค่ะทายซิปากใครปากใครเอ่ยอุ๊ยสงสัยอายุมากแล้วสิฟันก็ไม่มีปากใครคะปากใครคะฮะใครทายได้ยกมือนักเรียนปลายทางรู้หรือเปล่าปากใครเอ่ยอ้าวไม่มีใครตอบนะคะไม่มีใครตอบเฉลยเลยแล้วกันนี่คือปากของจิ้งจกค่ะจ๊ะเอ๋เห็นไหมคะน่ารักจังเลยอ้าวปา
ไปดูต่อค่ะไปดูต่อส่วนประกอบของสัตว์ในวันนี้นะคะส่วนที่อยู่ล่างสุดส่วนที่อยู่ล่างสุดก็คือส่วนที่เป็นขาและเท้าขาและเท้ามีไว้สำหรับทำอะไรคะขาและเท้ามีไว้สำหรับเดินและวิ่งเดินและวิ่งใช้ขาและเท้าไปดูกันค่ะว่าต่อไปนี้เป็นขาของใครนี่คือขาของม้าค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต้องสังเกตนะไปดูอีกนี่คือขาของใครขาใครขาใครขาของอูค่ะเก่งมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่ในบ้านเรานะคะแต่นักเรียนก็สามารถสังเกตได้สุดท้ายค่ะส่วนประกอบสุดท้ายของสัตว์คือส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นผิวหนังค่ะส่วนที่เป็นผิวหนังผิวหนังมีหน้าที่อะไรคะผิวหนังมีหน้าที่อะไรเอ่ยผิวหนังจะทำหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนนะคะผิวหนังจะทำหน้าที่เหมือนกันนั่นก็คือปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันอวัยวะที่อยู่ภายในไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะไปดูกันผิวหนังต่อไปนี้ทายสินี่คือผิวของใครผิวใครนะเนียนเนียนผิวเนียนด้วยถ้าปะแป้งเข้าไปคงสวยน่าดูเลยผิวใครเอ่ยเป็นสัตว์ค่ะนี่คือผิวของหมูค่ะไปดูอีกหนึ่งแล้วกันนี่คือผิวใครเอ่ยปลานั่นเองนะคะเอาละค่ะผิวหนังของสัตว์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันเห็นไหมคะบางชนิดจะมีเกรดบางชนิดไม่มีเกรดนะคะตอนนี้นักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปในหน้าที่19ค่ะเปิดหน้า19ค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเปิดหรือยังเปิดแล้วคำสั่งเขาให้ทำอะไรนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนั่นก็คือให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่ชอบค่ะวาดภาพสัตว์ที่ชอบแล้วโยงเส้นจากส่วนต่างๆของสัตว์ให้ตรงกับหน้าที่ของส่วนนั้นๆ นะคะซึ่งในแบบบันทึกกิจกรรมของเรานะคะจะมีหน้าที่ให้อยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีหน้าที่ของอวัยวะนะคะของส่วนต่างๆของสัตว์ให้อยู่แล้วนะคะนักเรียนมาดูค่ะอยู่ในหน้านี้นะ19ค่ะอยู่หน้านี้นะคะมีหน้าที่ใช่ไหมคะมีหน้าที่ค่ะ
้าวมาอ่านพร้อมกันดีกว่าหน้าที่หน้าที่อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมองเห็นมองเห็นอันนี้ล่ะคะหายใจอันนี้ค่ะได้ยินอันนี้ค่ะสุดท้ายค่ะเดินนะคะนี่คือหน้าที่ของอวัยวะต่างๆส่วนต่างๆของสัตว์มีมองเห็นมีหายใจมีได้ยินมีกินอาหารแล้วก็เดินให้นักเรียนวาดภาพลงตรงนี้ค่ะให้วาดภาพลงตรงนี้แล้วโยงอย่างเช่นมองเห็นจะโยงหาอะไรดีคะมองเห็นโยงไปทางไหนดีคะก็ต้องโยงไปหาตาของสัตว์ถูกไหมคะแต่นักเรียนวาดอะไรคุณครูไม่รู้หายใจโยงไปไหนคะโยงไปที่จมูกของสัตว์ที่เราวาดได้ยินโยงไปที่หูค่ะกินอาหารโยงไปที่ปากแล้วก็เดินโยงไปที่ขานั่นเองงงไหมคะไม่งงสงสัยไหมคะสงสัยไหมไม่สงสัยเก่งมากเลยนะคะนี่คืองานของเราในวันนี้แล้วก็คงจะเป็นการบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทำงานทำกิจกรรมทำการบ้านของเรามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันในวันศุกร์นะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ